4.1091ไม่เอาดีกว่า92ดีกว่าแล้ว1093จะเขียนไงดีเขียนเป็น4เสร็จแล้วครับ1092ส่วนได้เลยครับ9999นี่คือวิธีละน้องๆครับก่อนที่พี่จะสอนวิธียาวๆข้อที่2นั้นเนื่องจากวิธียาวๆข้อที่2นั้นเป็นทศยงที่ซ้ำบางตัวไม่ได้ซ้ำทุกตัวพี่จึงขอข้ามไปอธิบายข้อ3ก่อนซึ่งเป็นทศยงที่ซ้ำทุกตัวก่อนและเดี๋ยวพี่จะย้อนกลับมาอธิบายทศยงที่ไม่ซ้ำทุกตัวเพราะทศยงที่ไม่ซ้ำทุกตัวนั้นจะมีการทำแบบยาวๆเนี่ยที่ยากกว่าซ้ำทุกตัวโอเคนะครับเปิดหน้าที่32ข้อที่3ก่อนแล้วเดี๋ยวย้อนไปกับไปหน้าที่31บนกระดานแทนจดให้เสร็จรีบจดครับเดี๋ยวพี่จะลงมานะโอเคติดมาหาพอพูดถึงมหาแล้วพี่จะชอบนึกถึงวันเก่าๆครั้งที่ยังเป็นนักบาสอยู่พี่เป็นนักบาสแสนทองเก่าพี่เป็นนักบาสโรงเรียนยวเก่านะครับตอนพี่ไปกับมหาครับพี่ตกใจระดับเลยครับเฮ้ยโรงเรียนอะไรเนี่ยเพราะว่าทุกครั้งที่เขาเรียกรวมผมอย่างพี่แจ๊แสนทองสู้ยวสู้แต่นี่ครับมาสู้ฟังอยู่นะให้โรงเรียนอะไรวะพอพี่แจ๊คก็สู้เนี่ยยอสู้ไอ้นี่มาสู้พี่จะย้อนได้ยินเป็นหมาเลยจำเลยไม่เวลาที่ยงเด็กมหาเนี่ยพี่จะย้อนถึงวันเก่าๆที่พี่เคยแข่งบ้านประจำเลยนะครับน้องแจ๊คมาเด็กมหาเคยเห็นเนี่ยเวลาโรงเรียนตัวเองแข่งแต่คงไม่คิดหรอกเนาะคิดไหมคิดเหมือนกันแสดงว่าขนาดโรงเรียนตัวเองยังคิดเลยใช่ไหมโอเคเป็นตัวนะครับเช่นนี้นะครับเรามาดูข้อ3นะข้อ3เนี่ยไอ้ตรงนี้ลบไปถูกนิดนึงนะครับข้อ3เนี่ยโจทย์มันคือ 2.259 259ซ้ำนะมันเป็นประโยคที่ซ้ำ3ตำแหน่งนะครับเลข2เลข5และเลข9เหมือนเดิมเลยเลข2นั้นอย่าเพิ่งไปยุบมัน 2.259 และ259ซ้ำเนี่ยไอ้จำนวนนับตรงนี้อย่าเพิ่งไปยุบมันสมมุติเลยครับส่วนใหญ่แล้วเขานิยมให้เป็น n แต่ไม่จำเป็นต้องเป็น n ให้ n เท่ากับ 0.259 259 259ไปเรื่อยไปเรื่อยๆพี่ขอเรียกมันว่าทศนิยมทศนิยมให้ทศนิยมสมการที่1เท่านี้เนี่ยถ้าเป็นข้อตะกี้เนี่ยมันเป็นทศนิยมที่ซ้ำ2ตำแหน่งพี่จะคูณได้100เข้าไปแต่ตรงนี้นะครับมันเป็นทศนิยมที่ซ้ำ3ตำแหน่งพี่จะต้องคูณได้พันเข้าไปเพื่อที่มันจะได้เลื่อนจุด3ครั้งนะครับพี่จึงเขียนว่าสมการที่1คูณด้วย 1,000 จะได้เป็น 1,000 คูณ n ได้ 1,000 n 1,000 คูณด้านขวาครับมันจะเลื่อนจุด3ครั้งมันก็จะกลายเป็นเศษ 259 จุด 259 259 259ไปเรื่อยๆเรียกว่าสมการที่2หลังจากนั้นก็เหมือนข้อเมื่อกี้เลยครับเราจะเอาสมการที่2ลบด้วยสมการที่1เพื่อกำจัดไอ้ตัวที่เป็นจุด259 259 259ไปเรื่อยๆนะครับสมการที่2ตั้งลบด้วยสมการที่1จะได้เป็นด้านซ้ายครับ 1,000n ลบด้วย n เท่ากับด้านขวาคือ 259 259 259 259ไปเรื่อยๆลบด้วยด้านขวาของซ้ายนิดหนึ่งครับ
ลบด้วย 0.259 259 259ไปเรื่อยๆน้องๆครับเดี๋ยวไอ้ตรงจุด259 259 29ไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันจะลบกันหมดทบทวนอีกทีนึงนะการลบที่ลบต้องให้อยู่ตรงนั้น259 259 259 259ไปเรื่อยๆไปลบกับ 0.259259 259 259ไปเรื่อยเนี่ยไอ้ตรงจุด259 259ไปเรื่อยเนี่ยมันจะลบกันแล้วหมดไปนะมันก็จะเหลือ259ทำความเข้าใจส่วนด้านซ้ายเนี่ย 1000N ไปลบ 1N จะเหลือเท่าไหร่ครับ999 N จึงเท่ากับ259เพราะฉะนั้น N เดียวจึงเท่าไหร่เศษ259ส่วนอะไรครับส่วน999น้องๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบข้อนี้จะตอบว่าเพราะฉะนั้น 2.259 259ซ้ำนั้นจึงเท่ากับ2เศษ259ส่วน999ดังที่พี่สอนในสูตรลัดแล้วนั่นเองดังที่พี่สอนในสูตรลัดแล้วนั่นเองนะครับผ่านไปประเด็นซ้ำทุกตัว2ข้อแล้วเราย้อนกลับไปข้อ2ครับเป็นประเด็นที่เป็นทศนิยมไม่รู้จบแบบซ้ำแต่ในที่นี้เป็นแบบซ้ำบางตัวครับบางตัวไม่ซ้ำบางตัวซ้ำเลยย้อนกลับไปข้อ2นะครับแต่เวลาที่ขอเคลียร์ให้หมดรอบก่อนปิดตัวนะครับปิด